วัสดีครับผมเอกโซทัศน์ฮะและขณะนี้ฮะผมอยู่ในรายการ Voxa Racing on Tour นะฮะตะลุย Isuzu Race Spirit Final 2017ฮะตอนนี้ผมอยู่สนามคลอง5หรือบางกอก Dak Avenue นั่นเองทางด้านหลังของผมนะฮะก็เป็นลานกว้างเอ๊ะทำไมถึงยังไม่มีรถจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีดริฟท์ครับวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนฮะรายการนี้ฮะเป็นการรวบรวมหน้ายาวดีเซลที่เยอะที่สุดในประเทศไทยพลาดไม่ได้เลยนะฮะปีนึงหนเดียวเท่านั้นนะฮะกับการรวมพลของคนดีเซลฮะไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างนะโอ้โหวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิตตี้เอ่ยหรือว่าเป็นของตกแต่งอะไรมากมายเลยทีเดียวไปชมกันเลยครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทีมงานบ็อกซ่าของเรานะครับขณะนี้เราได้อยู่กับท่านผู้บริหารอีสุนะครับประเทศไทยจำกัดตีเพชรนั่นเองขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยขอรบกวนแนะนำตัวเองกับเพื่อนทางบ้านนี่ฮะผมวิชัยศิลป์นันท์พันธ์นะครับกรรมการบริษัทกรีแพทอีสุเซลล์จำกัดครับไฮไลท์ของงานปีนี้เป็นไงบ้างครับผมเนื่องจากกระแสตอบรับของอีสุเรสปิริตนะครับก็ดีมากเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของเราครับทั้งจำนวนคนที่เข้าชมนะฮะแล้วก็จำนวนรถที่เข้าแข่งขันนะมากขึ้นทุกปีครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่จำนวนรถก็เกือบร้อยคันนะที่เข้าร้อยคันครับปีนี้พิเศษนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราแข่งกันอยู่ประมาณ5รุ่นนะครับครับปีนี้เป็น6รุ่นนะครับรุ่นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เร็วที่สุดนะฮะในส่วนของรถประเภทนี้นะครับเรียกว่าเด็กสเตอร์ดีเซลนะฮะหรือว่ารุ่นหน้ายาวโอ้หน้ายาวรถหน้ายาวเนี่ยฮะครับซึ่งสถิติล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดสนามที่ผ่านมานะครับ7วิกว่าๆนั้น7วิกว่าแล้ววันนี้น่าจะบินไปได้มั้ยฮะที่จะทำลายสถิติของปีที่แล้วผมคิดว่าทั้งผมเองแล้วก็คนที่เข้าชมในงานวันนี้น่าจะคาดหวังอย่างนั้นนะครับว่าอยากจะได้เห็นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับครับผมและอย่างนึงที่ผมเห็นนะฮะในไฮไลท์สำหรับวันนี้นั่นคือรถสเปซเฟรมที่ทำมาใหม่เลยใช่ครับใช่สไตล์แบบล้ำมากครับผมครับผมใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงวิวัฒนาการแล้วก็ฝีมือของคนไทยนะครับครับตอนนี้เนี่ยคนไทยเก่งมากในเรื่องของการโมรถนะฮะโดยเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะที่เก่งกว่าต่างประเทศเยอะครับที่สำคัญนั่นคือรถทุกประเภทที่มาวิ่งในรายการนี้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu ทั้งหมดหมดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ภูมิใจนะครับว่าเครื่องยนต์ Isuzu เราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานครับสามารถโมดิฟายได้ง่ายแล้วก็ไร้ปัญหาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ความนิยมนะที่เอารถเครื่องยนต์ดีเซล Isuzu เนี่ยมาทำในสนามแร็กนะมากขึ้นมากขึ้นทุกปีแล้วสำหรับปีหน้านะฮะเรามีเขาเรียกว่าเราจะมีไฮไลท์อะไรแบบนี้อีกไหมหรือว่าจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้ไหมครับเป้าหมายของเราคืออยากให้ผู้ชมนะครับสนุกนะฮะแล้วก็มีความสุขนะฮะกับการดูกีฬาประเภทนี้นะครับแน่นอนนะครับก็มีอะไรแนะนำมาได้เลยนะฮะแล้วก็ที่เราคาดหวังเนี่ยคือเครื่องยนต์ 1.9 DJI Blue Power นะซึ่งตอนนี้เนี่ยจำหน่ายไปมากกว่า 200,000 คันโอ้ 200,000 คันนะฮะน่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่น่าจะมีศักยภาพนะครับที่จะทำอะไรต่อไปน่าจะมีอะไรสนุกๆครับในปีหน้าครับจากที่ดูแล้วเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 ค่อนข้างที่จะเล็กเนาะครับเออแต่ผมดูแล้วพอเราเอามาโมดิฟายปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแรงหลายคนชอบฮะเพราะว่าโดยเฉพาะที่เอาไปใช้ในสนามวันเบเกอร์สนะซึ่งเป็นสนามทางเรียบเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงดีว่าน้ำหนักเครื่องเบานะฮะนี่เป็นจุดเด่นนะของเครื่องประเภทนี้ครับแสดงว่าปีหน้าเราได้เจอกันอีกแน่นอนงานแบบนี้ครับจากเครื่องรุ่นนี้ครับนี่ฮะนี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้นะขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณมากเลยฮะสวัสดีครับเอาละฮะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจในงานกันต่อดีกว่านะฮะไปกันเลยWhat you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on.และขณะนี้นะผมได้มายืนอยู่กับนักแข่งระดับประเทศนะฮะนักแข่งแรลลี่คอร์สนั่นเองนะอยู่ข้างผมแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองเป็นเพื่อนทางบ้านครับผมนายณัฐพลอังฤทธานนท์ครับขับรถทีม Isuzuสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับผมแล้ววันนี้ฮะมีความพิเศษในงาน Isuzu Race Spirit พี่มาทำอะไรในงานนี้ฮะผมได้รับเกียรติได้มาขับรถดิฟงาน Isuzu Race Spirit ครับผมรถดิฟรถดิฟนั่นคือรถกระบะครับผมเครื่อง 1.9 ครับ DDI Blue Power ครับเป็นโฉมปี2018ครับที่บอกว่า60ปีใช่ไหมใช่เป็นรุ่นพิเศษครับเป็นรุ่นพิเศษเปิดตัวไปเมื่อวันที่11นะครับโอ้นี่ครับแล้วความเขาเรียกว่าไฮไลท์ของรถคันนี้มันมียังไงให้มันดิฟได้ยังไงครับเออผมแปลกใจเอาเรื่องของที่เปลี่ยนตัวเป็นโฉม2018ก่อนครับมีกระจังหน้าครับไฟหน้าแล้วก็ภายในครับที่เปลี่ยนใหม่ครับไฟในเชนครับอ๋อคันนี้แล้วเรื่องกำลังในการขับขี่เนี่ยสามารถดิฟได้เลยเหรอมันก็รถคันนี้ได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ครับมีกล่อง ECU มีคาร์ด BRC ครับผ มแล้วก็
ทำการโหลดเตี้ยลงมาก็ทำงานดิฟได้เลยครับมีแรงม้าที่มากพอครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะและอย่างนี้ฮะในอนาคตถ้ามีผลงานอะไรฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่ชมรายการอยู่ครับก็ขอช่วยเชียร์ทีมสมาคมขนส่งทางบกครับผมอีซูซุว่าปีหน้ามีโครงการจะไปแข่งทะเลทรายที่จีนครับผมทะเลทรายเลยเหรอครับผมเพราะผมเป็นแชมป์เอเชียคอร์สทันทีประมาณติดต่อกัน3ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับสามปีซ้อนมากเลยสุดยอดจริงๆนะฮะเอาละเขาเรียกขอกำลังใจจากเพื่อนๆทางบ้านด้วยฝากติดตามผลงานของพี่จุ๊บด้วยนะครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวพี่จุ๊บจะพาเนี่ยรุ่น 1.9 ตัวใหม่ไปดริฟต์นะฮะติดตามชมกันฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้างผมนะน้องโอ๊ตอุจังขวัญและสัตว์ผมเอ๊แม่กลองฮะเมื่อกี้แข่งรุ่นอะไรกัน 1.9 ครับ 1.9 ครับผมหอมอ่ะ 1.9 เวอร์เดี๋ยว2คนนี้เมื่อกี้คือคู่ชิงป่ะใช่ครับคู่จริงครับนะคู่ชิงนะจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรกันเขาแค่แข่งกันเฉยๆเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ใครเป็นแบดชนะอะไรยังไงกันเอ๊ชนะอ๋อทางหอมเหรอโอ๊ตได้ที่1ไปคะแนนเข้ากันมาอยู่ไงอ๋อเป็นคะแนนเข้ากันอยู่ถามหน่อยว่ามีความมั่นใจกับเครื่องยนต์ 1.9 อีซูซุเนี่ยยังไงมากน้อยแค่ไหนค่อนข้างมั่นใจระดับนึงครับเพราะไล่รถมาก็วิ่งได้ระดับนึงครับเวลาดีที่สุดเท่าไหร่ผมต้องไว้ที่11.4ครับโอ้โห 1.9 นะครับ 11.4 มาถามอ๋อมกันบ้างมีความมั่นใจขนาดไหนถึงได้มาทำเครื่องยนต์ 1.9 ก็เราเป็นช่างครับพี่อยู่ในสายงานแบบนี้เราก็ต้องพัฒนาผมมองว่าใครพัฒนาเจอก่อนได้เปรียบทำยากไหมสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถ้าแรกๆก็ยากครับพี่พอเราเติมก็พอได้ครับได้สบายใช่เอาละฮะเดี๋ยวติดปากติดตามผลงานทั้งสองคนด้วยนะฮะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณโอ๊ตนะฮะขอบคุณอ๋อมด้วยเดี๋ยวไปชมรถคันอื่นต่อเลยอีกหนึ่งท่านนะฮะผู้ชายร่างใหญ่เขาเรียกว่าเป็นระดับแนวหน้าหัวแถวอีกเช่นกันนะเป็นใครไปไม่ได้ฮะนี่เลยอยู่ข้างผมพี่เอ๊ะประตูสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่เอ๊ะได้หลับได้นอนกันบ้างไหมเนี่ยนอนพี่นอนน้อยไหมน้อยมากเดี๋ยวไอ้ที่น้อยมากคืออะไรทำรถหรืออะไรทำรถด้วยพี่ทำรถนะครับยังเต้นอยู่พี่พี่อะไรเดี๋ยวพี่เอ๊ะเข้าเรื่องก่อนวันนี้พี่เอ๊ะส่งรถวิ่งกี่รุ่นกี่คันรุ่นอะไรมั้ง1,009ครับ450ครับ1,009 1.9 บูพาวเวอร์นั่นเองใช่ครับแล้วก็ป50ใช่ครับเป็นยังไงผลงานพอใจไหมพี่1.9ก็ได้อันดับ2ครับเพิ่งชิงกันเมื่อกี้ได้ที่2อ๋อได้ที่2ครับมันผิดพลาดตรงไหนมันไม่ได้ผิดพลาดอะไรพี่คนพร้อมชนะเราอาจจะพร้อมน้อยกว่าเขานิดนึงพร้อมน้อยนิดนึงอะไรดูน่ารักมากคำตอบสูสีมันสนุกพี่มันสูสีด้วยมันวิ่งพอกันพอกันนะใช่ครับมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันนะนิดหน่อยครับมีความมั่นใจยังไงมากน้อยแค่ไหนกับเครื่องยนต์ 1.9 ครับก็มั่นใจพอสมควรครับมันแข็งแรงไหมมันยังไงก็แข็งแรงนะผมแข่งทั้งปีเครื่องตัวเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เคยพังเลยเหรอไม่เคยครับพูดแน่นอนจริงๆเลยมีอะไรฝากถึงเพื่อนทางบ้านบ้างฝากผลงานนะก็ฝากเชียร์ครับฝากเชียร์ฝากเชียร์ด้วยเอเนซีกาลาดฝากเชียร์ฝากใจไว้ด้วยครับผมนะตามนี้เนี่ยขยี้ขอบพระคุณพี่เอ๊ะมากครับขอบพระคุณครับผมโอ้ผู้ชายคนนี้น่ารักจริงๆเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจกันต่อมาอีก
นึ่งท่านนะที่ขาดไม่ได้ในสังกัดโปรสปีดคนนี้ดังมากเหมือนกันฮะเบิร์ดเม่งโปรกาลาดนะอยู่ข้างมาแล้วสวัสดีครับเบิร์ดเม่งฮะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับความพร้อมในวันนี้ฮะวิ่งรุ่นอะไรบ้างส่งลงกี่รุ่นฮะก็มี44ครับเกียร์ซิ่งแล้วก็ 1.9 ครับแล้วตัวเบิร์ดเองเนี่ยขับรถรุ่นอะไรก็ขับ44กับ 1.9 ครับ44กับ 1.9 ใช่ครับถ้าอย่างนั้นพูดถึง 1.9 กันนิดนึงทำไมถึงมั่นใจเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 ทำการแข่งขันในครั้งนี้คือว่าเครื่องยนต์ 1.9 เดิมๆสแตนดาร์ดคือประหยัดประหยัดแล้วก็แรงแล้วแรงด้วยแรงด้วยครับเวลาที่ลองทดสอบที่เบิร์ดเม่งทำเนี่ยเวลาทิ้งเวลาอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือดีสุดผมเคยวิ่ง 11.7 ที่เครื่องสแตนดาร์ด 11.7 เลยเหรอเครื่องสแตนดาร์ดใช่ไม่ปวดหัวสูงเลยต้องใส่พวกปั๊มแคมหัวชีดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับผมมีอะไรฝากถึงผลงานกับเพื่อนๆทางบ้านบ้างก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยแล้วกันครับผมเบิร์ดเม่งบอกกระลาดครับแน่นอนนะนี่ใส่ชุดแข่งเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าอิทธิฤทธิ์ 1.9 เขาจะแรงแค่ไหนขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณฮะFirst, started with the head like she was giving birth. I told her if it's good, then I'll be back for Nana. Said she can bust it open for me like a pinata. She can bust it open for me like a pinata.เขาเรียกว่าเป็นนักแข่งแนวหน้าระดับประเทศไทยนะฮะเป็นใครไม่ได้พี่เอ๋เทอร์โบนั่นเองสวัสดีพี่เอ๋ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ๋วันนี้เอารถอะไรมาแข่งนะฮะวันนี้เอา D-Max All New D-Max All New ใช่ครับจริงๆแล้วคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆใช่ครับเป็นคันใหม่สเต็ปไหนครับพี่เอ๋ฮะอันนี้เป็นสเต็ปใหม่เลยครับเป็นรุ่นไหนฮะบูธใหญ่เกียร์ซิ่งครับบูธใหญ่เกียร์ซิ่งครับเป็นยังไงฮะสถิติเวลาที่แบบว่าเคยควอลิฟายและเคยทดสอบลองดูเนี่ยเจ้าคันนี้อยู่เวลาที่เท่าไหร่8.4ครับพี่8.4เลยเหรอพี่ครับผมโอ้ยงานนี้ก็รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่วันนี้มาลุ้นนะว่าจะลงเท่าไหร่นั่นแน่วันนี้มาลุ้นว่าจะลงเท่าไหร่ด้วยครับผมในใจคิดไหมว่าคันนี้เนี่ยต้องอยู่เวลาที่เท่าไหร่แปดต้นไอ้ยะโอ้ยแปดต้นเลยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขินนะได้ผมมั่นใจว่าได้แน่นอนต้องได้แน่นอนเพราะวันเมื่อกี้ลงคืนไดโน่ลองทดสอบอยู่แล้วเป็นยังไงไดโน่กี่แรงมาครับพี่เอ๋ก็เมื่อกี้ขึ้นอยู่900กว่ามาเฮ้ย900เหรอพี่ใหญ่กินที่900นี่ใช่ครับเกือบเข้าเฟรมเลยนะก็ท้องอยู่1,500กว่าถ้าตรงได้นะตรงกระสัดเต็มเหนียวนั่นแน่แย้มออกมาแล้วนะฮะถ้าเกิดตรงได้นี่คือเต็มเหนียวแน่นอนเวลาแต่ต้องเห็นใช่ครับเอาละฮะเดี๋ยวมาร่วมให้กำลังใจพี่เอกกันดีกว่ากับนี่เลยฮะเจ้าอินสุขคันนี้นะเจ๊กาใช่ไหมเจ๊กาครับเจ๊กาเอเสียแบงค์ครับเสียแบงค์เสียแบงค์จันทบุรีนะฮะขอบพระคุณพี่เอมากฮะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีฮะเอาละเดี๋ยวไปดูนักแข่งคนอื่นกันต่อว่ามีความพร้อมยังไงฮะตามมาเลยฮะYeah, got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. The roof comes off till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth.ที่มีชื่อเสียงแนวหน้าเหมือนกันนะจ็อบแจ็คมันตีดีเซลอยู่ข้างหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะก็จะทำให้ดีที่สุดในวันนี้ทำให้ดีที่สุดในวันนี้นะฮะวันนี้เห็นบอกว่ามีรถเป็นเฟรมหน้ายาวด้วยวันนี้เราส่งทั้งหมด5รุ่นนะครับทั้งจ็อบมันตีดีเซลกับจ็อบมันตีดีเซลนะครับก็คือรุ่นปากดีเซลครับเอฟ5ครับแล้วก็โบยาเกตติ้งโบยาเกตติ้งด้วยแล้วก็สเปคเฟรม
เป็นแค่หน้ายาวครับหน้ายาวซึ่งหน้ายาวเนี่ยเป็นการลงพื้นครั้งแรกของเราเลยครั้งแรกไม่เคยมีการซ้อมมาเลยอ่ะเฮ้ยแต่สวยมากผมเห็นรถสวยเลยก็เจ็บกันทุกวันนะพี่แต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเพราะจ็อบเองยังไม่เคยขับเลยนั่นแหละดิดูบ่าววันนี้คือเป็นยังเอาง่ายเลยพี่ยังไม่เคยเบิร์นเลยไม่เคยเบิร์นเลยใช่ครับวันนี้มาด้วยใจจริงๆนะฝากเป็นแฟนเนี่ยเขาเรียกว่าคอยติดตามทีมงานของเขาได้ไปด้วยใช่ครับปีนี้มีโปรดักต์หลายๆอย่างมาให้ดูแน่นอนครับแน่นอนที่สุดครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแจ็คมากเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณฮะนี้นะต้องมาสัมภาษณ์เขาเพราะคนนี้นี่คือทีเด็ดในงานรถเขานี่เมืองแทบทุกเรื่องเลยทีเดียวข้างๆผมแล้วคนไทยไปไม่ได้คนดังประจำแบบรายการเลยหนุ่ยเปิดสุพรรณสวัสดีครับผมหนุ่ยฮะเป็นยังไงฮะตอนนี้ตื่นหรือยังมาเต้นหรือเปล่าครับดึกมาสองอาทิตย์แล้วครับเพราะตอนนี้เป็นฤดูการแข่งขันหนุ่ยค่อนข้างที่แบบว่ารถเยอะมากๆใช่ครับวันนี้ลงกี่รุ่นครับวันนี้ก็ขับกันทุกรุ่นนะครับมี 1.9 เสร็จไม่ทัน 1.9 เสร็จไม่ทันใช่ครับหน้ายาว Space Frame Gear Sync Yamaha 5 Pro Mark 4ลงทุกรุ่นเลยที่มีอยู่ในวันนี้ความพร้อมของเรียกว่าเอาSpace Frameก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคันแรกในประเทศไทยที่เทอร์โบเนี่ยไปอยู่ตรงประตูทำไมครับหน่วยก็มันร้านน้ำหนักด้วยแล้วก็การเซอร์วิสอะไรกันได้แล้วมันวิ่งได้ใช่ครับตอนนี้เนี่ยที่คอลี่ฟายมาเนี่ยเวลาเป็นยังไงบ้างครับว่าตอนที่ซ้อมเพิ่งจะรถวิ่งตรงก็ได้7.6ครับเฮ้ย7.6เลยเนี่ยใช่ครับชิวๆแบบ7.6เลยครับฉีดแก๊สหัวเดียวด้วยแล้วเราฉีดกี่หัว5หัวอันนี้ฉีดหัวเดียวนะครับ7.6เอาว่าในใจคิดนะว่าวันนี้เวลาเราจะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยากจะทำให้ดีฝ่าเก่าครับขอแค่ให้รถตรงแค่เดียวก็น่าจะเร็วกว่าเก่ามาถึงหน้ายาวกันบ้างครับรถหน้ายาวของหนุ่ยเนี่ยที่บอกว่าเป็นของเสียแซมใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้มีสเต็ปอะไรเพิ่มเติมไหมก็คันนี้ก็ทำบอดี้ใหม่แล้วก็ทำเครื่องแล้วก็เทอร์โบลายยางอยู่สรุปทำใหม่หมดทั้งคันเลยครับลายยางครับเปลี่ยนลายยางอยู่ลองทดสอบเงาเวลาคันนี้ลองแค่ประมาณ200 เมตรครับดูคาร์ดูระยะเกียร์อะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคอยู่แต่บอกเวลาไหมบอกเวลาได้ไหมครับก็ยังไม่ได้วิ่งเต็มเส้นยังไม่เต็มเส้นไม่รู้ก็วันนี้ครับหวังเวลาไว้ไหมครับว่าวันนี้หน้ายาวของหนุ่ยเนี่ยจะวิ่งเวลาที่เท่าไหร่ก็วางไว้7ต้นครับ7ต้นโอ้โหทำตัวหน้าดูทำใหม่มันต้องมีเลข6ครับครับวันนี้ก็ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้หนุ่ยด้วยละกันครับนะครับขอบพระคุณมากครับหนุ่ยครับขอบพระคุณครับไม่ได้นะฮะเซเลบระดับหัวแถวแนวหน้าของเราดีเซลและช่างเบิร์ดหลัก5สวัสดีครับช่างเบิร์ดครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมของช่างเบิร์ดฮะก็สำหรับตัวผม 100% ครับแน่ 100% ด้วยเป็นครับอยู่แล้วความเก่าช่างเบิร์ดแน่นอนอยู่แล้วแล้ววันนี้ส่งแข่งขันกี่รุ่นฮะก็วิ่ง3รุ่นครับ3รุ่นมีอะไรบ้างก็มีหน้ายาวครับแล้วก็เฟรมแล้วก็โปร50โปร50ด้วยใช่ครับมันมีโปร50ด้วยโอ้ธรรมดานะครับแล้วพูดถึงเนี่ยรถหน้ายาวนะครับแล้วก็Space Frameเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้เครื่องยนต์ Isuzu ฮะมันแรงกว่าครับทำง่ายแล้วก็เราเล่นมานานแล้ว Isuzu ก็คือเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่มันคงทนใช่แล้วบริการง่ายใช่โอ้โหนี่ตรงนี้เลยใช่ครับและอย่างนึงรถที่วิ่งระดับวิ่งอเมริกานี่ก็คือใช้เครื่องยนต์ Isuzu เช่นกันใช่ครับโอ้โหนี่สุดยอดมากนะสำหรับช่างเบิร์ดหลัก5นะครับวันนี้ก็ต้องฝากผลงานกับเพื่อนๆทางบ้านนะช่างเบิร์ดมีอะไรฝากผลงานเพื่อนๆทางบ้านบ้างก็ถ้าสำหรับของผมก็คือแคมซิ่งเบอร์ละ5ครับมันโคตรฮาเซลเลยเอาละครับผมวันนี้นะต้องขอบคุณช่างเบิร์ดมากนะและเราลากันไปถึงตรงนี้ครั้งหน้านะครับกับบ็อกซ่าเรซซิ่งจะมีอะไรนั้นคอยติดตามชมกันให้ดีเอาละครับงั้นเราลากันไปตรงนี้เลยนะฮะกับผู้ชมนะฮะกับรุ่น All New Isuzu Unlimited นะฮะแล้วก็แด็กเตอร์หน้ายาววันนี้ขอบคุณช่างเบิร์ดมากฮะสวัสดีครับโอ้ถ้าทางรีบหน้าดูติดตามชมนะจะบอกให้ไปชมกันครับผม